ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ SET 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างตามตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะโดยมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที่จะมีการประชุมหารือกันของธนาคารกลางโลกเมื่อในวันศุกร์นี้นะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่ยังค่อนข้างอ่อนแอรวมถึงแรงขายที่มีออกมาของนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่องในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้อีกเกือบ 3,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีขายออกมาใน SET 50 Index Future 260สัญญาก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่จำกัดการฟื้นตัวระหว่างวันขณะที่ยังต้องติดตามในส่วนของการประชุมกนง.ในเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็คงจะต้องติดตามดูความคืบหน้าในวันนี้โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าเปิดสถานะใหม่น่าจะทำกำไรได้จากการเปิดสถานะช็อตในจังหวะที่รีบาวขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านระดับ745จุดโดยยังมองมีโอกาสจะปรับตัวลงไปทดสอบระดับ720ถึง725จุดได้ต่อไปส่วนสถานะรองถ้าหากยังมีอยู่ก็แนะนำให้ปิดออกไปก่อนในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นระหว่างวันโดยมองในส่วนของตัวแนวต้านของ SET 50วันนี้อยู่ที่ระดับ740ถึง745จุดและแนวรับมองอยู่ที่725ถึง715จุดส่วน S50 U11 มองแนวต้านอยู่ที่741ถึง746จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ718ถึง714จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Futureถ้ามองในส่วนของตัว LSU11 จากที่แนะนำให้ถือสถานะรองต่อเนื่องมาก็เมื่อวานนี้หุ้นก็ขึ้น XD ไปแล้วทำให้เบสิสระหว่างในส่วนของตัวฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นเนี่ยกลับมาเป็นบวกอีกครั้งที่ระดับ 0.4 บาทแต่ว่าราคาของฟิวเจอร์ก็ยังซึมลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ตามทิศทางของภาพรวมตลาดที่ค่อนข้างซบเซาขณะที่ถ้ามองในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic เองก็ยังคงเป็นแรงแล้วก็เนื่องจากว่ายังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็ยังคาดหวังในเรื่องปัจจัยบวกทางอ้อมจากนโยบายของภาครัฐที่น่าจะมีออกมาในสัปดาห์นี้ดังนั้นก็สำหรับสถานะรองก็คงให้ทยอยทำกำไรในจังหวะที่รีบาวด์และตัดขาดทุนนะคะว่าปรับตัวลงต่อต่ำกว่าระดับ 6.60 บาทส่วนท็อป U11 มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อโดยได้รับแรงกดดันจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคหลังจากที่ในส่วนของราคาก็ยังปรับตัวลดลงทำโลใหม่สำหรับในส่วนของราคาฟิวเจอร์แล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีดำยาวโดยทั้งนี้ราคาเองก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็สถานะช็อตยังคงถือต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ70บาทส่วน CPFU11เมื่อวานก็ยังเห็นราคาปิดแท่งเทียนมีสีดำยาวต่อเนื่องแล้วก็ยังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบทำให้มองว่ามีแรงกดดันจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปที่ระดับ29ถึง 29.50 บาทดังนั้นก็ยังคงคำแนะนำช็อตและตัดขาดทุนเหนือระดับ32บาทส่วน Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองว่าแนวโน้มน่าจะเห็นการพักตัวตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาโลหะเงินเองที่หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำ Spot Gold เนี่ยขึ้นไปทำสีสูงสุดที่ระดับ 1,911 เหรียญก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ทำให้เห็นราคาเนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรงโดยในช่วงเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,840.09 เหรียญต่อออนเป็นการปรับตัวร่วงลงกว่า 34.20 เหรียญโดยเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future เมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้ก็มองว่าคงจะได้รับแรงกดดันจากการขายออกมาของกองทุนขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR โกลด์ทรัสต์ที่มีการปรับลดการถือครองทองคำลงต่อเนื่อง2วันอีก 24.83 ตันมาที่ระดับ 1,259.57 ตันขณะที่
นของตัวความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงสั้นถึงแม้ว่าอาจจะยังมีความไม่แน่นอนในส่วนของประเด็นดังกล่าวขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินหรือว่าสปอตซิลเวอร์ช่วงเช้านี้ก็ร่วงลงมา 0.91 เหรียญมาอยู่ที่บริเวณ 12.20 เหรียญต่อออนโดยท่านนี้ก็เทียบจากช่วงตลาดของ Silver Future เมื่อคืนนี้แต่ว่ายังคงเห็นในส่วนของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust เนี่ยมีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินขึ้นอีก 133.30 ตันโดยมาอยู่ที่ระดับ 9,896.76 ตันขณะที่ถ้าดูในส่วนของค่าเงินก็มองว่ายังคงเห็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวร่วงลงในวันอังคารเมื่อเทียบกับในส่วนของตะกร้าสกุลเงินแต่ว่าในช่วงเช้านี้ก็มีดิ่งกลับขึ้นมาเล็กน้อยก็ยังคงต้องมองว่าติดตามในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางโลกที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะออกมาในทิศทางใดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future อาจจะยังคงแกว่งตัว อยู่ในลักษณะของการพักในทิศทางของขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเปิดสถานะใหม่ก็อาจจะเป็นจังหวะในช่วงที่ย่อตัวเพื่อเข้าเปิดสถานะรองใน GFV 11โดยมองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงมาบริเวณ 27,000 ถึง 27,200 บาทโดยทั้งนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 26,760 บาทส่วน Silver Future ก็เป็นจังหวะสำหรับผู้ที่จะเข้าเปิดลองรอบใหม่ในช่วงที่พักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 1,300 บาทสำหรับในส่วนของ SVV 11สำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ put call volume ที่ยังอยู่ระดับต่ำกว่า1เท่าแล้วก็ put call open interest ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่6มาที่ระดับ 1.07 เท่าและ implied volatility โดยรวมของฝั่ง put option ที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากแต่ก็ยังมากกว่าในส่วนของ call ต่อเนื่องเป็นวันที่14ก็ยังสะท้อนพาภาพความผันผวนของตัว Set 50โดยทั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างระหว่างวันแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังมองอยู่ในทิศทางลงอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากต้องการถือลองคอในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์760ถึง770ต่อก็ยังสามารถใช้ในส่วนของ Short Edge 50 U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของ Set 50ได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ